โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันเหมือนเดิมฮะกับเกม Bee Swarm นะวันนี้อยู่กับพี่แบงค์นะฮะพี่แบงค์511แบงค์นะไอหนุ่มบลูทูธของเรานั่นเองนะครับก็ที่อยู่ในดิสอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ประจำนะครับวันนี้มาเปิดคลิปที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เปิดรังเหมือนเดิมนะเพราะว่าเดี๋ยวพึ่งมันจะบดบังนะครับแต่ไอแบงค์ก็เอาพึ่งมาบดบังพี่เหมือนเดิม โอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ก็เข้ามาเข้าเนื้อเรื่องนะครับมาเข้าสิ่งที่เราจะมาทำกันวันนี้เลยดีกว่านะครับก็มีหลายคนนะครับที่ชอบถามว่าหาวินดี้บียังไงหาวินดี้บียังไงนะครับก็พี่อาจจะเคยบอกไปแล้วหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าอาจจะจำกันไม่ได้เนาะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาทำให้ดูกันนะครับว่าการเรียกวินดี้บีเนี่ยมันต้องใช้อะไรในการเรียกนะครับก็มาดูกันเลยแล้วกันเนาะก็วันนี้นะครับอย่างที่พี่บอกไปหลายครั้งนะครับในการเรียกวินดี้บีเนี่ยมันใช้เขาเรียกว่าไอเทมได้หลายอย่างนะครับแต่วันนี้ที่พี่จะใช้นะครับก็จะเป็นStar Jelly ซึ่งพี่ใช้ประจำและก็ออกเป็นประจำแทบจะเกือบ 100% เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการโดเนทStar Jelly แล้วออกเป็นวินดี้บีนะครับเดี๋ยวยังไงลองโดกันเลยแล้วกันเนาะมันคลิปมันจะได้ไม่ยาวนะครับเพราะว่าตีวินดี้บีอีกก็น่าจะนานพอสมควรนะโอเคไปกันเลยอ่ะเปิดเลยนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลือกนะครับกดนะครับเลือก Star Jelly นะอย่าไปเลือกอย่างอื่นนะฮะ โอเคมีเลยนิดนึงฮะ yes นะครับสังเกตดูนะครับถ้าเราโดเนทไปแล้วนะครับขึ้นเป็นโทเค็นรูปน้ำผึ้ง4อันวางเรียงกันแบบนี้นะฮะแน่นอนนะครับวินดี้บีเกิดแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าอยู่ฟิลไหนนะครับผมอันนี้อยู่ที่ฟิลแดนดี้ไลออนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เปิดลังแป๊บหนึ่งฮะโอเคนะครับก็อันนี้ก็น่าจะได้รับความร่วมมือจากพี่แบงค์นะครับในการตีวินดี้บีของเรานะครับก็เดี๋ยวตีกันเลยนะตีไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าใช้สมาธิในการแย่งโทเค็นกับพี่แบงค์นะครับโอเคไปต่อกันที่ Sunflower จัดไปเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะตีถึงเลเวลอะไรนะฮะเนาะไปไหนแล้ววะแบงค์ดูหน่อยเว้ยโหมันช้านะเนี่ยมองไม่เห็นเฉยอะไรวะมองเทนท็อปปะวะตายแล้วหลงฟิลกันวะอาจจะขึ้นไปดูสูงสุดเลยนี่ไงสตรอเบอรี่โอ้โหไปสักไกลเลยต่อเนื่องนะครับเสียเวลาไปประมาณ20 วิในการหาพึ่งมาสักครู่ไปนู่นแล้วน่าจะเป็นมะพร้าวนะครับฟิลมะพร้าวไม่รู้ว่าแบงค์มันมีปูอยู่หรือเปล่าพี่จัดการไปแล้วเมื่อวานนะครับน่าจะมีปูนะแบงค์มันน่าจะเข้ามาไม่ได้นะอย่าเป่าโอเคคนเดียวเว้ยแทนที่ไรออนนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บของนี่ไงพี่เตรียมโทเค็นลิงก์รอไว้แล้ว นะครับเนี่ยฟิลยาวเนี่ยน่าเบื่อนะเก็บของยากไงโอเคโทเค็นลิงก์มา ร้อยนี่ไงจังเดียวจังเดียวเลยอ่ะจังเดียวเลยได้เลยคนอื่นไปไหนกันหมดอ่ะอยู่ในเซิร์ฟตั้งหลายคนทำไมไม่มาตีกันวะหรือว่าเขาไม่สนใจวินดี้บีกันวะเอามาแล้วมาแล้วมีเพื่อนมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวล11ใช่ไหมเวล11ยังเหลือเวลาอยู่ประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับก็น่าจะได้12 13แล้วมั้งอันอื่นไม่เก็บไว้เก็บแต่โทเค็นทริกเก็ตโทเค็นแหละมึงไปเป็นอะไรที่อีซี่มากเลยนะวินดี้บีโอเคโอ้โหโทเค็นลิงหายไปก่อนวะไม่หายให้มันเกิดอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้แหละไม่ต้องบินไปไกลโอ้โหถ้าไปขึ้นท็อปฟิลนี่ยุ่งเลยนะ33วิได้อยู่มั้งเนาะกดหนามช่วยเลยปึ้งโอ้โหแต่ไม่เก็บโทเค็นหนามทำไมวะนะโอ้ตายแล้วพายุเยอะเกินทันไหม9วิ7 6 5 4อ้าวได้อยู่นี่ไงโทเค็นลิงช่วยได้โอเคก็ประมาณนี้นะนะครับในส่วนของการตีวินดี้บีนะครับจะสังเกตได้ว่าทุกเลเวลเนี่ยมันจะแจกทริกเก็ตนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับพี่ว่านะตัวแรกของวันนะประมาณนี้นะมารับเควสรับอะไรกันนิดนึงนะฮะโอเคนะเอาพอดีมีเงินเหลือเนาะฮันนี่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 นะครับ 20,000 ล้านเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวไปลองสุ่มซูพรีมสตาร์เล่นกันดีกว่านะครับว่าจะได้สิ่งที่เราต้องการไหม สิ่งที่ต้องการนะครับก็อย่างที่รู้กันนะครับพี่ต้องการเป็นดับเบิลพอสซีฟนะครับก็คือหมดไปหลายทิลเลียนเลยนะครับก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ดิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นสตาร์ชาวเวอร์นะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสายสีแดงที่พี่เล่นเลยนะครับเนาะตอนแรกพี่ก็ใช้สกอตชิ่งสตาร์นะครับแต่ตอนนี้ก็คือปราบพยายามตีไก่ตีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ซอเป็นพักๆนะครับ นะฮะก็เอาไว้ตีช่วยน้องๆตีหมีด้วยอะไรด้วยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับในส่วนของการยังไงอะตีวินดี้บีเล่นนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรครับตอนแรกจะลงเป็นพวกสายไหนดีหรืออะไรดีอะไรประมาณนี้แต่ว่ายังทำไม่ทันนะครับทำตัดไม่เสร็จนะครับก็เป็นการอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะการว่างโอเคนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็ใครเพิ่งมาใหม่อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบาย